คราะห์ดูเหนือกว่าแต่ว่าในบ้านของทางโอสดก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันโจโจ15วินาทีครับโอ้โหแบงคอกได้ประตูขึ้นนำต้องดูว่าเร็วสุดด้วยหรือเปล่าโอ้โหจากกัสมี่ไหลมาให้นะครับดูครับกัสมี่ดีดให้แล้ววิ่งแหวกกลางแนวรับโอสดพามาไม่ล้ำหน้าครับโจโจแล้วดีดสวนชัดชัยเข้าไปเลยครับโอ้โหพอยิงได้เกมแรกนี่มาเป็นคนทุ่มทุ่มไกลเข้ามาก็โดนตักออกมาได้โดยมิก้าแหละครับบอลแถว2แถว2เก็บได้ของทางสดาให้โคเมนั่นเอาละครับอาตู้หลวงครับจะสดาย้อนมาให้กับโจโจดึงจังหวะหลอกเลยเอาลงพื้นได้ออกมาให้ทางแอนโทนีแทงถึงกัสมี2-0ไปแล้วครับโอ้โหแค่9นาทีครับโอ้โหดูการขึงของแบงคอกครับแล้วเจาะทะลุเข้าไปจนได้ครับมาจบที่โรแมนกัสมี่นี่ก็ยิงเลยนะครับโอ้โหยิงได้ก็วิ่งไปดีใจตอนนี้ก็ดีใจด้วยกันโอ้โห2คนเดิมเลยครับโจโจ้กับโรแมนกัสมี่ครับทำคนละประตูนะครับเหมือนนัดที่แล้วครับหลุดไป2แบบนี้นี่ความมั่นอกมั่นใจของกัสมี่ครับกดตรงเลย2-0จากตรงไม่กล้าออกอีกแล้วครับนัดที่แล้วออกมาแล้วไม่เจอบอลโดนตีเสมอบอลสักดาให้มาให้มาที่เลอันโดเสียลูกวิดดังครับโอ้โหวันมาพอดุพงศ์ก็ไปเสียจุดโทษให้กับทางโอสดโอ้โหเอาละจังหวะแล้วหลอกเอาฟาวจนได้ครับพานุพงศ์คือทิ้งตัวไปแล้วครับเลนโดเองแตะไปได้แล้วก็เลือกโทษนี่แหละหาสัญญาณมาแล้วครับเลนโดดวงกับวรุษโอ้โหนี่เฉียบขาดมากครับโอ้โห13นาทีมี3ประตูครับเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานครับไล่มาแบบนี้ครับเป็นประตูปลุกความหวังเลยครับเลนโดรีเวล่าวรุษเดาผิดครับแต่ว่าโอ้โหถึงเดาถูกก็คงจะเซฟลำบากนะครับเพราะว่ายิงในมุมจริงๆนะครับเข้าหน้าต่างไปเลยนัดที่แล้วนี่เป็นเกมแรกนะครับที่สักดาแต่ธนาก็พลาดประตูนี้กัสมี่ไปได้ฝากตายโจ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 ้ให้ไปที่โรเมนกัสมี่เล็งเสา2มาแล้วบอสโควิดมาแล้ว3-1ครับแบงคอกโอ้โหบุกมาเป็นเข้าตลอดเลยครับแบงคอกโอ้โหแล้วโขกเต็มๆครับดราเก้นบอสโควิชโอ้โหลูกโยนของกัสมี่ครับลงที่ศีรษะเป๊ะพอดีนะครับนี่กัสมี่ยิง1จ่าย2เลยนะครับนี่ถ้าใส่ก้อยนี่ว่าคอสตาเลยนะลูกนี้แม้ว่าจะยิงลูกมหัศจรรย์ได้บ่อยๆนะครับบอสโควิชฟ้ากระชอกมาถึงกาสมีมองแล้วมองแล้วชิปไปให้กับโจโจพักแล้วฟาดลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหโจโจวันนี้โอ้แจ้งเกิดแบบเต็มแบบนี้ได้อีกต่างหากนะครับดูครับพักอกชงเองกินเองเลยครับเจซิจอนอกุนวานเน่ครับโอ้โหของหน้าดีกรีทีมชาติบาเรนครับประตูแจ้งเกิดในไทยลีกเลยครับลูกที่3นะครับในฤดูกาลนี้ครับหลังจากย้ายมาในเล็กให้วันใหม่เล่นเปิดใหม่ทีนึงวอเซอร์วิกเตอร์ไปถึงเลยอันโดรยังอุตส่าห์ทันครับก่อนจบครึ่งแรกพอดีครับทดเวลาหมดครบนาทีแล้วด้วยนะครับเอาแล้วครับยังครับ2-4ครับโอสดสภาไล่มาไม่ล้ำหน้าจริงๆนะครับลูกนี้โอ้โหแผงหลังแบงคอกครับดันกันขึ้นมาไม่ทันนะครับจังหวะเสยมาแล้วดูดติดเท้าจังหวะบอลแรกดีมากครับเลยทำให้ดีดได้ง่ายเลยนะครับในการเลือกดีดเวลาได้เล็งเลยครับสั้นๆ สั้นกับเอกชัยชิปไปให้กับโจโจโอ้โหผ่านหน้าประตูครับจริงครับย้อนมาที่อดิศักดิ์กาดนู่ตรงตัวของมรุษครับก็ติดบล็อกแล้วทีนี้จะสวนแล้วครับแอนโทนีให้กับตาตู้ยาวไปหน่อยก็เลยโอ้ข้างล่างวิกเตอร์ยันขาข้างล่างนะครับหรือว่าเขาอาจจะทันเลยตาตู้ถึงแล้ววิกเตอร์ทีบโดนบอลจริงแต่อันตรายนะครับตรงที่เปิดปุ่มแล้วตามน้ำมาด้วยมาจริงๆด้วยครับว่าที่มาเนี่ยนะครับเหลืองที่2เป็นเหลืองแดงโอสดเหลือแค่10คนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วตามหลัง
เอกชัยให้สารวัตรแล้วขยับไม่ได้ช่องพอดีทีนี้เลยว่าจะเปิดได้แม่นแค่ไหนเท่านั้นโอ้โหเปิดแม่นแล้วครับที่ไม่แม่นคือคนหม่งนะบอสโควิชตัวที่5ของทีมไปน้ำหนักทุกอย่างมาหมดแล้วครับชัดชัยไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะทำอะไรได้เลยครับแต่บอสโควิชลูกนี้โอ้จะดูยากแล้วเอาไปซ้ายให้นพพลช้าหนีได้หนีรัตพลเปิดมาให้โจโจโอ้โหยังไม่ได้แฮตทริกครับรออยู่คนเดียวโล่งๆโอ้โหตะบอลที่เปิดมามันเล่นยากนิดนึงครับเป็นเพิ่มไม่ได้นะครับครึ่งแรกนี้ซัดรวมกันถึง6ประตูโอกาสลุ้นของทางโอสดยังมีโอ้นพพลบอกไปแล้วก็จบเกมไม่ได้ว่าแบงคอกทำได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แสงชลบุรี1แต้มชั่วคราวนะครับโจโจ2ประตูครับบวกกับกัสมี่และบอสโควิชอีกคนละลูกนะครับทำให้แบงคอกยูไนเต็ดครับบุกมาได้3คะแนนครับโดยที่โอสดสภาได้2ประตูจากเลนโดริเวร่าแต่ว่าก็ไม่พอจะมีคะแนนนะครับต้องหยุดอยู่อันดับที่9ของตารางต่อไปสำหรับโอสดสภา150ครับแล้วนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ